หลังจากที่เราเติมคางกับขมับไปครบแล้วทั้ง3จุดดีมากเลยอ่ะในการฉีดฟิลเลอร์แต่ละเคสเราก็จะค่อยๆใช้เวลาในการปั้นเพื่อปรับรูปหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดปกติก็ต้องทำแบบผมจะงอยจะงอยบังเอาไว้ตอนนี้พัดหูได้แล้วสวัสดีค่ะพินตอนนี้อายุ27นะคะหลังจากที่พินได้มีการรีเสิร์ชหาข้อมูลเนาะพินก็เลยทักแชทเข้าไปอะค่ะโดยเว็บไซต์มันน่ารักมากตรงที่คุณหมออาจจะเป็นคนตอบเองเลยเราก็บอกความต้องการเบื้องต้นว่าเราอะต้องการทำคางเพราะว่าเหมือนคางพินพู่คุณหมอแนะนำให้พินฉีดโบท็อกค่ะเพราะว่าคางพินอะเวลายิ้มหรือเวลาอะไรมันยู่ซึ่งมีมัดกล้ามเนื้ออยู่เวลาที่เติมฟิลเลอร์ค่ะมันจะได้สวยมากขึ้นได้รูปมากขึ้นในจุดอื่นๆของหน้าพินมันมีโหนกแก้มที่ใหญ่ตัวเนี้ยคุณหมอว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโหนกแก้มซึ่งมันเกี่ยวกับตรงนี้ส่วนนี้ก็คือส่วนขมับเวลาที่พินหุบผมหรือว่าเวลาที่พินพัดหูอะค่ะมันจะเห็นส่วนขมับที่มันเว้าโค้งไปเยอะมากทำให้โหนกแก้มกับโหนกคิ้วอะมันเด่นลอยขึ้นมาคุณหมอก็แบบอาจจะต้องเติมฟิลเลอร์เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอบที่แล้วที่เรามาเจอกันปรับรูปคางกันหมอได้แนะนำให้ฉีดโบท็อกเพื่อคลายกล้ามเนื้อคางก่อนอย่างวันนี้ผ่านไป1สัปดาห์แล้วดูกล้ามเนื้อคางก็คลายขึ้นพร้อมที่จะฉีดเติมฟิลเลอร์กันอีกส่วนนึงที่น่าจะเติมเพิ่มก็คือบริเวณขมับตอบถ้าเกิดเติมเต็มขึ้นมาจะทำให้โหนกแก้มตรงเนี้ยดูแบบไม่เห็นชัดเท่าเดิมจริงๆแล้วกระดูกโหนกแก้มไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วแต่อาจจะมีขมับตอบได้ทำให้ตรงเนี้ยดูเด่นขึ้นมาค่ะขออนุญาตทีมจริงค่ะคิวไม่หายใช่มั้ยคะวันนี้หมอเลือกใช้เป็นฟิลเลอร์ของ Perfecta นะคะรุ่นซับสกินตัวนี้จะเป็นของกลางเศษกล่องหนึ่งมันจะมี 3cc ซึ่งวันนี้เราก็จะใช้หมดเลยสำหรับขมับแล้วก็คางเนาะตื่นเต้นจังเลยค่ะตื่นเต้นจริงช่วงที่เดินยามันจะตึงๆเลยหนุ่มๆอันนี้เข็มทิ้งพอแล้วหรอคะไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกเลยอันนี้จะเป็นหลังจากที่หมอได้เติมฟิลเลอร์คางเพื่อปรับรูปหน้าไปแล้วก็จะเห็นว่าคนไข้รูปหน้าเรียวได้รูปมากขึ้นในเคสนี้นะคะหลังจากที่หมอเติมฟิลเลอร์ขมับข้างนี้ไปหมอใช้ไป 1cc ขมับด้านซ้ายประเมินแล้วลึกกว่าด้านขวาซึ่งเป็นปกติใบหน้าของทุกคนแตกต่างกันไปหน้าไม่เท่ากันหลังจากที่เราเติมคางกับขมับไปครบแล้วทั้ง3จุดดูเต็มแล้วทั้ง2ข้างเนาะตอนนี้ใช่ชอบมากเลยในแต่ละเคสเราอาจจะใช้ปริมาณฟิลเลอร์ที่ไม่เท่ากันในแต่ละด้านในเคสนี้คนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องขมับตอบทางฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝั่งที่มีปัญหามากกว่าในการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยแต่ละเคสเราก็จะค่อยๆใช้เวลาในการปั้นเพื่อปรับรูปหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดฟิลเลอร์ขมับจะทำให้รูปหน้าโดยรวมดูลิฟต์ยกกระชับมากขึ้นเราได้เติมฟิลเลอร์คางเข้าไปด้วยนะคะก็จะทำให้โดยรวมรูปหน้าเข้ารูปแล้วก็ดูละมุนเป็นธรรมชาติมากขึ้นใครที่ไม่มั่นใจหรือว่าใครที่ยังกังวลอยู่แนะนำว่าให้ลองทักแชทไปหาคุณหมอก่อนก็ได้ค่ะถ้ายังไม่สะดวกที่จะมาที่สาขาเนาะเพราะคุณหมอจะเป็นคนตอบแชทเองทั้งหมดเลยแล้วคุณหมอสามารถประเมินโครงหน้ารูปร่างเราเบื้องต้นได้ทางผ่านทางรูปภาพเลยนะคะ